อีกข่าวหนึ่งฮะผู้หญิงคนหนึ่งเธอกำลังจะไปฝากครรภ์ฮะแล้วก็คล้ายๆกับว่ามีรถของจ่าทหารนายหนึ่งขับมาคล้ายๆกับเมาสุราด้วยนะขับมาชนแล้วหนีฮะเธอเรียกตำรวจบอกต้องตามประกันนะให้ประกันจี้เรื่องเองแต่ตำรวจไม่ได้ดำเนินการไม่ช่วยเลยเหรอไม่ได้ช่วยอะไรเลยบอกตำรวจไม่ได้ช่วยอะไรเลยเธอก็เลยโพสต์ขอความเป็นธรรมฮะแล้วก็เล่าเรื่องราวเราย่อสั้นๆแบบนี้ฮะเธอบอกว่าขอความเป็นธรรมด้วยเพราะสภาพรถเก๋งเหลืองดำที่พุ่งใช้นี่ฮะเขาถ่ายภาพหลักฐานชัดเจนเลยคุณมายวัย25ปีเธอเล่าให้ฟังบอกว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้น9โมงเช้าที่ผ่านมาค่ะบริเวณถนนประดิษฐ์มนูนธรรมเส้นเลียบทางด่วนเอกมัยรามอินทราคือเธอกำลังจะขับรถไปฝากครรภ์3เดือนเธอท้องได้3เดือนฮะเธอจะไปที่โรงพยาบาลไปฝากครรภ์จู่ๆมีรถเก๋งสีเหลืองคันนี้ฮะคุณผู้ชมซึ่งคู่กรณีเนี่ยเป็นทหารยศจ่าสิบเอกลักษณะคล้ายๆคนเมาแล้วขับมาฮะขับเลี้ยวออกมาจากร้านอาหารกึ่งผับชื่อดังมาชนท้ายอย่างแรงเลยฮะจากนั้นคู่กรณีอ้าวชนรถของเธอนะครับแต่มีท่าทางไม่พอใจฮะไม่ยอมเรียกประกันรถของตนเองด้วยเธอบอกว่าตอนคุยใกล้ๆเนี่ยโอ้โหได้กลิ่นเหมือนสุราเลยฮะเหมือนดื่มสุราเพิ่งออกมาเธอก็เลยโทรแจ้งตำรวจฮะบอกกับเจ้าหน้าที่ว่าเขามีอาการคล้ายๆคนมึนเมานะคะพยายามจะขับหนีด้วยค่ะพี่ชายเนี่ยต้องตัดสินใจฮะลงจากรถของเธอแล้วไปยืนขวางหน้ารถของคู่กรณีเอาไว้ครับพอตำรวจมาถึงคุณผู้ชมครับคู่กรณีเรียกตำรวจไปคุยอันนี้เธอเล่าให้ฟังนะครับคู่กรณีเรียกตำรวจไปคุยแต่ไม่รู้ว่าคุยเรื่องอะไรกันซึ่งตอนนั้นเองตำรวจได้เดินมาคุยกับเธอเกิดอะไรขึ้นหลังจากนี้ฟังเสียงเธอเล่าให้ฟังครับหนูว่าถ้าเขาหนีทำไงล่ะหนูก็บอกแล้วหนูต้องทำไงอะคะเขาก็บอกหนูว่าเขาดูมีแนวโน้มหนีค่ะประมาณนี้หลังจากนั้นคือทุกคนเนี่ยเข้าไปคุยกับประกันว่าอะไรยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะตำรวจเขาก็ยืนก็คือยืนอยู่อะค่ะแล้วตัวเขาซึ่งนั่งอยู่ในรถก็ขับรถไปเลยพูดประมาณว่าคือเขาไม่สามารถแบบจะล็อกคอล็อกตัวอะไรได้อะไรแนวเนี้ยค่ะสิ่งที่หนูคาใจคือมันไปต่อหน้าต่อตาแบบนี้ก็ได้หรอนี่ไงต่อหน้าต่อตาแบบนี้ก็ได้หรอถูกไหมฮะคือเธอคิดว่าคือคิดไปยิ่งกว่านั้นนะเธอบอกว่าหลังเกิดเหตุเนี่ยตำรวจเธอบอกว่าหลังเกิดเหตุตำรวจสภ.โคกครามเนี่ยบอกให้เธอไปแจ้งความชนแล้วหนีแต่เธอไม่สามารถแจ้งข้อหาเมาแล้วขับได้อ้าวเพราะไม่มีหลักฐานเธอก็เลยบอกเฮ้ยมันไม่มีหลักฐานได้ยังไงเพราะตอนที่เกิดเหตุอ่ะบอกตำรวจไปแล้วว่าคู่กรณีมึนเมาแต่ไม่มีการจับให้เป่าตำรวจปล่อยหนีไปด้วยแล้วให้ประกันตามจี้เรื่องเอาเองเธอบอกว่าเธองงมากทำไมตำรวจไม่ช่วยเหลือประชาชนเลยปล่อยคนเมาขับหนีเอาผิดไม่ได้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเธอบอกว่าไม่ได้อยากจะกระเช้าหรือว่าไม่อยากได้กระเช้าหรือว่าคำขอโทษนะแต่อยากให้ได้รับความเป็นธรรมบ้างครับเธอมองว่าอีกฝั่งหนึ่งเป็นทหารหรือเปล่าอ๋อหรือตำรวจไม่ช่วยเหลือประชาชนไหมครับตอนนี้รอคำชี้แจงจากตำรวจสภ.โคกคามอยู่ซึ่งเบื้องต้นเนี่ยพันตำรวจโทยุทธนาจตุรัตน์นะครับรองผู้กำกับฝ่ายป้องกันปราบปรามสน.โคกคามบอกพรุ่งนี้จะทำหนังสือไปยังต้นสังกัดของทหารนายนี้เพื่อนำตัวเนี่ยมาดำเนินคดีตามกฎหมายแต่ทีนี้เนี่ยพอไปถึงตรงนั้นแล้วเรื่องของแอลกอฮอล์เมาแล้วขับแล้วจะยังไงล่ะเพราะมันก็ผ่านไปแล้วอ่ะในเลือดยังตรวจได้ไหมหรือจริงๆแล้วมีการเก็บอะไรไปแล้วแล้วไม่ได้บอกเขาหรือเปล่าอย่ามองในแง่ดีนะรอตำรวจชี้แจงอยู่ว่าตำรวจทำงานแล้วแต่มันแค่ไม่ได้พูดครับนะแต่ว่ามาวันนี้เนี่ยผู้เสียหายเขาก็อยากได้คำตอบตรงนี้แหละครับคุณผู้ชมครับวันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้